วัสดีครับวันนี้เรามาที่เมืองอินุยามะครับใกล้ๆกับนาโกย่าห่างประมาณ50นาทีเมืองนี้เป็นเมืองบดคล้ายๆกับเมืองโบราณเหมือนคาวาโกเอะเหมือนทาคายามะวันนี้วันอาทิตย์ฮะคนมาเดินเล่นเยอะมากก็จะมีคนใส่กิโมโนนะเราก็ไปเช่ากิโมโนกันมานี่คือชุดกิโมโนก็จะมีคนใส่ชุดกิโมโนเดินเล่นกันเยอะแยะฮะตอนนี้พอดีช่วงเวลาประมาณบ่ายสามแดดก็ยังร้อนหน่อยแต่อยากให้ดูบรรยากาศร้านจะเป็นร้านเป็นบ้านโบราณแต่ว่าจะมีร้านของกินของกินเยอะมากของกินเยอะมากที่นี่ดังๆก็จะเป็นเนื้อย่างเนื้อฮิดะเนาะเนื้อมัสุสกะใช่เนื้อฮิดะแล้วก็มีฟู้ดคอร์ทพาเข้าไปดูเดี๋ยวพาเข้าไปดูฟู้ดคอร์ทหน่อยข้างในนี้จะเป็นคล้ายๆกับฟู้ดคอร์ทของโซนนี้ฮะก็จะมีฟู้ดทรัคมีร้านอาหารมาวางเป็นจุดๆแล้วก็นั่งกินกันอย่างนี้นะฮะครับก็น่ารักดีครับเดินต่อครับชุดนี้เป็นชุดดอกไฮเดรเนียค่าเช่าชุดเท่าไหร่ครับ 7,700 เยนเดี๋ยวพาไปดูร้านเช่าชุดด้วยครับอันนี้เป็นเนื้อย่างที่ดั่งนะครับเนื้อย่างน้ำส้มคันสดแล้วก็อันนี้คล้ายๆกับที่คาวาโกเอะแต่เล็กกว่าเยอะทางบรรยากาศเมืองคึกคักมากครับนี่ขนาดตอนบ่ายสามของกินเยอะจริงๆฮะทุกร้านแถบนี้จะเป็นร้านขายของกินทั้งนั้นมีหลากหลายอันนี้เหมือนโมจิย่างครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเป็นงานวัดฮะพาเข้าไปดูงานวัดญี่ปุ่นมียิงปืนฮะยิงปืนงานวัดญี่ปุ่นโอเคบ้านบางคนก็อยู่กันจริงอ่ะนี่มีรถจอดอยู่ด้วยคือเป็นบ้านเขาอยู่อาศัยกันจริงๆแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นอะไรดังโงกเหรออันนี้ก็เป็นขนมอันนี้เป็นขายของโบราณครับขายม่านไม่ใช่นี่ขายของโบราณแต่ว่าคิตตี้ไม่ใช่โบราณนะหรือโบราณอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกเล็กน้อยชาเกะบาร์โอ้เป็นบาร์ชาเกะอันนี้ก็เป็นเนื้อครับเนื้อย่างเสียบไม้ดูเนื้อโอ้อันนี้เป็นซูชิเนื้อขายยังไง1,000เยน1,000เยนเป็นซูชิ2คำแล้วก็มีคล้ายๆกับข้าวห่อสาหร่ายบรรยากาศน่ารักให้ดูอีกอันนี้ร้านขนมดูขนมเขาเป็นดังหมดอันนี้ก็ร้านเนื้อย่างอ
เรามาลองตัวซูชิเนื้อฮิดะครับเป็นเนื้อสดๆแล้วก็ขายเซตละ 1,000 เยนอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาจากที่สั่งนะครับก็จะมีซูชิ2ชิ้นแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นเนื้อมีไข่โอเคเรามาลองกินกันเดี๋ยวจะลองกินครับเราจะบอกอร่อยไหมเมื่อกี้ทานซูชิไปอร่อยมากครับไปสั่งเพิ่มอีก2ชุดโอ้ซูชิเนื้อ250บาท2ชิ้นอ๋อ3ชิ้นสิถูกมากอ่ะเข้ามาในโซนนี้ครับก็จะเป็นโซนฟู้ดคอร์ทกินเยอะมากที่นี่เขาก็มีเบียร์อินุมายะของเขานะฮะเมื่อกี้ก็ลองไปก็อร่อยดีมันจะมีเบียร์เยอะมากอันนี้ก็เป็นซูชิอีกฮะซูชิเนื้อ2ชิ้น700เยนถูกกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้อร่อยมากข้างบนก็จะเป็นที่นั่ง